สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ก่อนเกมนะก่อนเกมนัดที่28ของไทยลีก Toyota ไทยลีกนะครับผมก็เดี๋ยวจะแข่งวันนี้นะครับผมอัดคลิปณเวลา 16:46 นะครับผมวันที่2ตุลาคม2562นั่นเองนะครับผมก่อนเกมนัดที่28นะครับผมของไทยลีก2019นั่นเองนะครับผมโดยตัวละครสำคัญ3สโมสรนะครับที่กำลังชิงชัยโค้งสุดท้ายแชมป์ไทยลีกอยู่นะครับผมก็ยังเหลืออีก1แชมป์เนาะแชมป์หลักเลยลุ้นแชมป์หลักเลย3ทีมสโมสรนะครับผมนอกเหนือจาก FA Cup นะ FA Cup นี่เดี๋ยวหลังจบฤดูกาลนะปิดฤดูกาลไทยลีกก่อนนะครับผมก็มี3โปรแกรม3นัดที่เหลือนะครับซึ่งแม้ว่าบุรีรัมย์นะครับจะนำเป็นจ่าฝูงนะครับทว่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับหากมีแต้มเท่ากันนะครับเมื่อจบฤดูกาลนะครับกฎการคว้าแชมป์ของบอลไทยลีกของเรานะจะเลือกนับผลการแข่งขันนะครับผมโดยนับ head to head ก่อนนั่นเองนะครับเป็นอันดับแรกนะครับโดยนำผลงานการพบกันทั้ง3สโมสรนะครับมาลุ้นประกอบกันนะครับมาดูกันว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะครับอันดับที่1นะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ก็มี31คะแนนนะครับผลงานนะครับที่พบกับเจอแบบ head to head นะครับ head to head เจอกันเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับไปเย่านัดเย่านะนัดที่บุรีรัมย์นะครับเล่นในบ้านเจอสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดก็เสมอไป0ประตูต่อ0ทำอะไรกันไม่ได้นะครับแล้วก็นัดที่บุรีรัมย์ไปเยือนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับก็โดนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดถล่มไป 4-0 นั่นเองนะครับผมผลงานของการท่าเรือถัดมาผลงานของการท่าเรือนะครับผมการท่าเรือ FC นะครับเจอกับบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์ไปเยือนนะครับผมก็ชนะ 3-1 นะชนะท่าเรือ 3-1 นะครับผมถ้าเทียบถ้าสมมติว่า head to head ของบุรีรัมย์กับท่าเรืออะไรเงี้ยเผื่อท่าเรือมีลุ้นแชมป์นะครับก็จะควร3แชมป์นี่แหละฮะก็บุรีรัมย์บุกไปชนะท่าเรือ3ประตูต่อ1นะครับนัดเย่านะนัดที่บุรีรัมย์เล่นในบ้านนะครับก็อ๋อเดี๋ยวจะแข่งวันนัดเย่าก็คือว่าเดี๋ยวจะเจอกันในวันที่20ตุลานะครับ20ตุลาคมนะก็ประมาณปลายเดือนนะฮะท่านผู้ชมครับก็ยังไม่แข่งกันนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของประเด็นของ head to head ของบุรีรัมย์นะครับที่เทียบระหว่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกับการท่าเรือ FC นะว่า head to head ใครดีกว่าอะไรยังไงนะก็ดูอย่างนี้นะครับตามลำดับนะก็คือบุรีรัมย์จะเสียเปรียบเรื่อง head to head เพราะว่าไปแพ้ให้กับสิงห์เชียงราย 4-0 นะครับส่วนเมื่อเทียบกับณปัจจุบันนะเจอกัน1นัดของการท่าเรือนะบุกไปชนะการท่าเรือ3ประตูต่อ1นะก็ head to head เหนือกว่าการท่าเรือนั่นเนี่ยลำดับต่อมาลำดับที่2นะครับมาเทียบกรณีเคสของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดบ้างนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับมีทั้งหมด51แต้มเท่ากันนะฮะตอนนี้แล้วก็ผลงานนะครับก็อย่างที่บอกครับก็เสมอกับบุรีรัมย์ในบ้านของบุรีรัมย์0ประตูต่อ0แล้วก็เล่นในบ้านของตัวเองสิงห์เชียงรายก็ถล่มบุรีรัมย์ไป 4-0 นะครับส่วน head to head ที่เจอกับท่าเรือ head to head ที่เจอกับท่าเรือนะครับผลก็คือว่าสิงห์เชียงรายก็เสมอในบ้านนะกับการท่าเรือเสมอในบ้านของสิงห์เชียงรายครับ0ประตูต่อ0ครับแล้วไปเยือนนะครับบุกไปเยือนก็ชนะการท่าเรือได้ด้วยนะฮะการท่าเรือ4ประตูต่อ1นั่นเองนะครับผมhead to head ดีสิงห์เชียงรายจะดูว่าจะเห็นว่าสิงห์เชียงราย head to head ดีกว่าบุรีรัมย์ดีกว่าการท่าเรือนะฮะเหนือกว่าการท่าเรือเหนือกว่าบุรีรัมย์นั่นเองครับก็เคสที่3นะเมื่อเทียบมาเทียบกับการท่าเรือบ้างครับการท่าเรือมี49แต้มนะฮะ49แต้มนะครับผมการเจอกันก็สลับขั้วเนาะตอนเมื่อกี้ดูในเคสของบุรีรัมย์นี่ก็มาดูเคสของการท่าเรือการท่าเรือนะครับก็เล่นในบ้านนะครับก็แพ้กับบุรีรัมย์1ประตูต่อ3เนาะแล้วก็ไปเยือนเดี๋ยวจะไปเยือนวันที่20ตุลาคมนี้นะครับไปเยือนบุรีรัมย์วันที่20ตุลาเดี๋ยวก็มาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะส่วนการท่าเรือเจอกับเชียงรายนะครับผมการพบกันของการท่าเรือกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับผม
ก็ไปเยือนนะก็เสมอ0-0นั่นแหละเสมอ0-0นั่นแหละแล้วก็เล่นในบ้านก็ดันไปแพ้คาบ้านให้กับสิงห์เชียงรายอีก4-1นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสรุปคือสิงห์เชียงรายมี head to head เหนือกว่าทั้งบุรีรัมย์และการท่าเรือถ้าสมมุติแต้มเท่ากันนะถ้าสมมุติเล่นไปแต้มเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้แบบว่าก็มาวัดกันที่ head to head ก็สิงห์เชียงรายก็ดีกว่าเนี่ยก็ดีกว่าก็พลาดถ้าสิงห์เชียงรายไม่พลาดแต้มเลยนะแบบว่าชนะรวด3นัดรวดนะได้เก็บแต้มเต็มนะไม่ต้องสนประตูได้เสียไม่ต้องสนประตูได้เสียเลยคือชนะได้ทั้ง3นัดรวดนะ3นัดรวดนะแล้วบุรีรัมย์ก็ชนะ3นัดรวดเหมือนกันก็สรุปแล้วก็คือสิงห์เชียงรายก็จะได้แชมป์นะฮะเนี่ยคะแนนเท่ากันน่ะสิงห์เชียงรายได้แชมป์แน่นอนนะฮะนอกจากว่าสิงห์เชียงรายจะไปสะดุดแล้วก็บุรีรัมย์เก็บ3แต้ม3นัดรวดได้9แต้มเต็มได้ฮะส่วนการท่าเรือการท่าเรือก็ต้องมาลุ้นว่าให้ทั้งฝั่งบุรีรัมย์แล้วก็สิงห์เชียงรายสะดุดนะสะดุดได้เสมอได้1แต้มแพ้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นน่ะสิงห์การท่าเรือถึงจะมีลุ้นนะลุ้นว่าเฮ้ยจะขยับแซงหรือว่าขยับมาเท่าละอะไรตรงนั้นน่ะต้องให้ลุ้นการท่าเรือแฟนบอลเราสาวกท่าเรือก็ต้องลุ้นให้วันนี้อย่างวันเนี้ยบุรีรัมย์จะไปเยือนโคราชใช่มั้ยโคราชก็ต้องให้สะดุดถ้าไม่เสมอก็แพ้อะไรเงี้ยถ้าเสมอก็เสียหายละสำหรับบุรีรัมย์นะณตอนนี้นะเสียหายละส่วนสิงห์เชียงรายก็ลุ้นให้เสมอกับแพ้นะ การท่าเรือก็เริ่มจะมีลุ้นขึ้นมานะแล้วการท่าเรือก็ต้องชนะเก็บ3แต้มได้ทุกนัดด้วยนะไม่ใช่ แล้วไม่ใช่ว่าบุรีรัมย์สิงห์เชียงรายสะดุดการท่าเรือก็มาดันสะดุดอีกอะไรเงี้ยมันก็ตามหลังเขาอยู่ดีอะนะนะฮะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือสิงห์เชียงรายได้เปรียบที่สุดนะฮะสิงห์เชียงรายได้เปรียบที่สุดถ้าคะแนนเท่ากันนะโอ้โหได้แชมป์แน่นอนนะครับนอกจากจะแพ้ภัยตัวเองใครโค้งสุดท้ายก็จะแหกโค้งแค่นั้นเองนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ